แบบนี้น่ากลัวนุ้ยลุงเอี้ยงเหรอวันนี้คงไม่ได้ปลาสิท่าน้ำแบ่งของหนูไปก็ได้ขอบใจว่ะขอบใจว่ะขอบใจว่ะ
ตีเล่นทำไมวะเนี่ยนกกูตกใจไม่กินอะไรเลยไอ้ห่าให้มากินเลยลูกนะจะขยับหนีพ่อทำไมล่ะโอ้ไอ้นี่ไม่กินก็อาบน้ำมึงเอาใจยากจริงๆพี่กำนันนี่มีใครเอาน้ำเอาท่าเอาข้าวเอาปลาไปให้แดงมันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแกไม่ต้องไปห่วงมันหรอกถึงเราไม่เอาไปให้มันกินเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาก็เอาไปให้มันกินเองแหละกำนันอะไรไอ้เอี้ยงมีอะไรไอ้เอี้ยงไอ้แดงอะมือมันอะยาวอุ้ยขนลุกขนลุกปวดขี้เนี่ยมันรีบไปขี้ก่อนเลยไปไม่ใช่มือไอ้แดงอะมันยาวมือยาวแล้วทำไมแล้วมันเอาของมาให้มึงหรือเปล่าเออมึงจะไปกลัวมันทำไมฮะมึงยังไม่ชินอีกเหรอมันก็แค่มาหยอกมึงเล่นควันอ่อนไปได้แล้วมันเคยหักแข้งหักขาหักหำมึงหรือเปล่าเออเปล่าเปล่าก็นั่นแหละสิแล้วมึงจะไปกลัวมันทำไมกลัวแต่เที่ยวนี้นะมันน่ากลัวดิกูว่านะหน้ามึงตอนนี้น่ากลัวกว่าไอ้แดงอีกโธ่ถ้าไม่มีอะไรทำก็ลงจากบ้านกูไปเลยนะกูจะเตรียมของนี่มึงไปที่วัดอะไปช่วยเขาขนทรายเข้าวัดอะไป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 ทรายกูซะละโอ้ยอ้าวงั้นลากันมาเลยนะเอ้ยไม่ต้องไหว้หรอกไหว้กูทุกวันจะศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวมึงพูดเองนะอ้าวเฮ้ยไปว่ากำนันเว้ยอ้าวไอ้นี่ก็สนิทเกินไปนี่ไอ้เวนเล่นด้วยแล้วก็เป็นกันเองเนี่ยมึงเนี่ยมึงมองอะไรอ่ะทำงานไปสิโอ้สับลีมึงอยู่นิ่งๆไม่ได้เหรอวะมาสแตนของกูทุกคนมาด้วยตาอินฮะวันนี้แกไม่รอดแน่อ้าวเหรอพวกเราลุกเร็วดิ้นไอ้ดินเนี่ยพอทนแต่ว่าลมมึงอ่ะเปรี้ยวมากเฟ้ยไม่เย้พวกเราลุยลิกลับบ้านได้แล้วลูกจ้าแม่แดงพรุ่งนี้มาเล่นด้วยกันใหม่นะเออกูกลับด้วยดีกว่าไอ้เฮ้มรอกูด้วยไอ้แดงกูกลับก่อนนะกลับแล้วนะแดงไปแล้วแดงบ๊ายบายลุงอินเที่ยวลุงอินจ๊ะเชียงรายไปทางไหนนึกทะลึ่งแล้วเพื่อนพ่อของไอ้แดงเดี๋ยวมาคุยสองคนนะเล่นกันสองคนก็ได้ไม่เป็นไรลุงอินแดงไม่คนเดียวก็ได้ไปไหนก็ไปปะได้ๆกูไปวัดกินเหล้าที่วัดดีกว่าไอ้คนที่มันถามไอ้เชียงรายไปไหนแล้วไอ้เด็กเหี้ยเดี๋ยวที่เล่นเมื่อกี้มึงเห็นไฟในมือไอ้แดงหรือเปล่าวะฝาดและตามึงอ่ะแดด 20,000 มั้งเออกูน่าจะตาลายอ่ะแต่ทำไมกูเห็นคนเดียววะจะไปรู้กับมึงหรอแปลกThank you.
้าวมาจากไหนล่ะผมมาจากทุ่งบางกะปินู่นเลยครับด้วยชื่อเสียงวัดมหาบุตรดีนักกับผมเลยจะมาขอศึกษาธรรมแล้วก็จำอยู่วัดนี้ครับอ้าวแล้ววัดเก่าท่านจำไม่ได้หรือเดี๋ยวพอมาอยู่วัดนี้เดี๋ยวก็ลืมอีกไม่ใช่โยมฉันหมายถึงว่าฉันจะมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาจำพรรษาอยู่วัดนี้อ๋อตั้งใจศึกษาธรรมะนะดวงตาจะได้เห็นธรรมขอรับขอโทษตอนบวชไม่คิดก่อนว่าจะไปอยู่วัดไหนแล้วบวชแล้วก็เดินหาวัดไอ้ยินไปเมาที่อื่นไปที่อื่นก็เมามาแล้วกะจะมาเมาที่นี่หลวงพ่อมาไล่ตายตายพระจอนจัดจอนจัดมันใช้กับหมานะโยมใช่ใครได้มาเนี่ยโยมไปดูเขาหน่อยไหมไม่ต้องมาดูกูเมาก็หมดสภาพอย่างนี้แหละโอ้ยว่าไอ้ขี้ใส่บาทนะเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก็ต้องไปเช็ดให้อีกโอ้ยประจำเลยกองแห่งสังขารเรียกว่าสังขารขันกองแห่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันรูปปิติรูปังที่เรียกว่ารูปนั้นเหตุว่าชิบหายนั้นคือชิบหายเพราะแดดแลสัญญาตนาติติกองแห่งสังขารเรียกว่าสังขารขันรูปิติติรูปีที่เรียกว่ารูปนั้นกองแห่งสังขารเรียกว่าสังขารขันกองแห่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณขันว่าจะมาแบบนี้กูกลัวคุยกับหนูก่อนคิดถึงพ่อแม่เองอยู่แล้วล่ะสิเมื่อไหร่หนูจะได้เจอพ่อกับแม่ล่ะจ๊ะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันมีพระใหม่มาจำวัดอยู่ที่นี่แวะไปทักทายหน่อยจะได้แบ่งเบาภาระกูบ้างได้จ้ะหลวงพ
ข้ารู้ว่าเป็นเองข้าไม่กลัวหรอกออกมาเถอะว้าไม่สนุกเลยไอ้แดงเอ็งมาหาข้าถึงที่นี่มีอะไรหรือหลวงพี่ช่วยหนูได้ไหมจ๊ะตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยเจอพ่อแม่เลยจ้ะได้หลวงพี่รับปากแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวข้าจะหาวิธีตามหาพ่อแม่แดงให้แล้วกันนะขอบคุณจ้ะไม่ต้องกลัวทุสาทุสาทุหลวงจันถอยออกมาห่างหลวงพ่อครับตอนนี้ชาวบ้านที่นี่รู้เรื่องไอ้แดงหมดแล้วเหรอครับมันไม่ใช่แค่ทีเดียวพวกผู้ใหญ่ไม่ยอมบอกเด็กกลัวเด็กจะเสียขวัญหลวงพ่อเจ้าค่ะอีฉันคิดว่าพรมน้ำมนต์อย่างเดียวมันไม่พอเจ้าค่ะขอฉันกินแล้วเจ้าค่ะอ้าว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 อีจันยงจันโอ้โหหกนุ่มหกเอ้ยน้ำมนต์หกหมดแล้วยงจันสำรวมหน่อยสิถอยออกมาคืนนี้ฉันไม่นอนเลยตัวเองนะฉันขอนอนกับหลวงพี่ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยนอนกับกูดีกว่าอีจันเดี๋ยวกูจัดให้นอนกับเองอ่ะนอนกับหมาดีกว่าอ้าวหรือมึงจะนอนกับหลวงพ่อล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวกับผมจะอยู่เป็นเพื่อนไอ้แดงอีกคนครับเออดีดีไอ้แดงจะได้ไม่มาหาหลวงพ่อไอ้แดงเอ้ยวันนี้กูเอาไก่ต้มเกลือมาให้มึงกินเลยนะนี่นี่นี่ของเมียกูมะพร้าวน้ำหอมจากเมืองมีนไก่ต้มเกลือเนี่ยตอนแรกกูจะใส่ใบกระท่อมให้มึงมึงจะได้สู้แดดแต่กูกลัวมึงเมามึงเอานี่ไปก่อนกินให้อร่อยหน่อยนะเว้ยปะเอ๊ะใบกระท่อมมันสู้แดดเหรอพวกเราจะรักกันหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสาธุไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิเนี่ยแดงหานั่นเขาใส่วันเสมือนเชียวไปไปวัดกันลุกเร็วแดงมาแล้วตามน้ำให้กูหน่อยก็ไม่ได้เวรสมองเบลอแล้วกูย้ายฝั่งนะมั้งสมองเอาเฮ้ยจะไปเงียบกันหมดวะอะไรเป็นลูกคู่ให้ด้วยเฮ้เอาเฮ้เฮ้ปาก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 เป็นข้าวเกี๊ยวว่างแล้วมึงไม่พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนเอ้าเฮ้ยสอนไว้แต่มันไม่จำเออโอ้ยพ่อครับอะไรลูกผมขอไปเล่นกับมารีกับแดงก่อนได้ไหมครับจะไปเล่นใช่ไหมลูกใช่ครับระวังหัวแตกทำไมครับพ่อที่นี่มันล่มลื่นโอ้ไม่ได้ไปไปไปพ่อครับอะไรพ่ออย่าถ้าพ่อจำไม่ได้พ่อไม่ต้องพูดนะครับผมไอ้เขาแทนครับเสียเวลาแล้วมึงพูดแล้วว่ากูไม่รู้เรื่องไงเนี่ยต่อกันต่อกันเอาเฮ้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 โอ้ยนั่นนั่นเน้นเลยอะไรของมึงเนี่ยไอ้อินมึงขึ้นมานั่งทำไมข้างบนเนี่ยโอ้โหใครนั่งกลัวนั่งตอนนี้มันที่หลวงพ่อเขาเมาแล้วเลอะเทอะใหญ่แล้วมึงร้องไปบอกกี่เดือนได้กล้วยต
ก็แค่กำลังไปขวาเมาอะไรเด้งทั้งวี่ทั้งวันวะเนี่ยฮะเอาหลวงพ่อทำไมไม่เตือนไม่ดุไม่ด่ามันบ้างล่ะเนี่ยคนนั้นกล้วยจะถือคนบ้าจะว่าคนเมาเลยเมาอะไรมันนักหนาวะหลวงพ่อรู้สึกว่าปีนี้คนจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับนายโยไอ้เห็นว่ามึงว่าเราควรนั่งอยู่ที่นี่เปล่าวะกูว่าไม่เหมาะว่ะป่ะโอ้ยเบาหวานจะแดกกูเมื่อไหร่วะเนี่ยพรุ่งนี้ก็แดกแล้วมั้งมึงอ่ะน่าสงสารไอ้แดงนะครับหลวงพ่อเออนี่พวกมึงอ่ะไม่ต้องไปบอกอะไรเด็กๆนะว่าไอ้แดงมันเป็นอะไรถ้าเด็กคนอื่นๆรู้ว่าไอ้แดงมันเป็นอะไรอ่ะมันจะไม่มีเพื่อนเล่นรู้ไหมนิมนต์ขอรับหลวงพ่อเอากลับกันหมดแล้วหรือหลวงพ่อตรงนี้ครับโอ้ยหมู่บ้านนี้เนาะสุขีสุขขังสุขารังสุขารูหลวงพ่อบทสวดอะไรเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยได้ยินเลยสุขีนี่อะไรหลวงพ่ออ้าวความสุขไงเขาพอเข้าใจแต่ไอ้สุขขังล่ะครับขนมคกสุกในเบ้าไงโอ้สุกคารังล่ะมะม่วงแล้วไอ้สุกสุดท้ายเนี่ยไอ้สุกคารูนี่อะไรหลวงพ่อข้าวหลามไงข้าวหลามที่ไหนแล้วสุกคารูข้าวหลามบ้านเองเหรอสุกนอกรูน่าจะเป็นไอ้เอ็นทางสุดท้ายหลวงพ่อหลวงพ่อผมไปเดี๋ยวผมสวดให้แล้วกันพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโขนะยังวิระอิสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิจิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตะวาโหมพ่อถอดชุดมาเถอะเดี๋ยวผมไปพรมให้ไม่สวดไม่อะไรเลยบทหน่อยเอาหน่อยว่าข้าจะรักอีเอียไปจนวันตายหากว่าข้าผิดคำสาบานไปมองชาวคนไหนหรือชาวบางใดขอให้ดวงตาของข้าจงมีอันเป็นไปด้วยเถิดสาธุธงชัยพระเจดีย์ชายจะเน่าแล้วมั้งกูว่าเนี่ยตื้อเลยตื้อถึงสมองเลยเนี่ย
ำหนึ่งเผ็ดแต่สิฉันคนละครึ่งถ้าเรากินสองคนอาจจะหวานก็ได้บ้าสงสัยแถวนี้มีคนบ้าอยู่อยากทันตะกร้าไปเลยรังผึ้งแตกแล้วมั้งกูอ่ะแตกอะไรวะมึงก็นั่นไงหวานโดดย้อยขนาดเนี้ยอีกเช้าอ่ะเมื่อไหร่นะแน่คู่ของกูจะมาก็ต้องรอจนกว่ามึงจะขาวนั่นแหละคงรออีกนานมะลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมถ้าแดงไม่ใช่คนแล้วแดงจะเป็นอะไรอ่ะหรือว่าแดงเป็นมนุษย์ต่างดาวแดงปล่อยแสงให้ดูหน่อยสิปล่อยแสงปล่อยแสงเร็วเก็บพริกเถอะปล่อยแสงก่อนปล่อยแสงเก็บพริกเร็วเก็บพริกเถอะกูว่าไอ้แดงมันแปลกๆว่ะที่งานวัดกูเห็นมันยื่นมือยาวได้ด้วยไร้สาระมึงอะใครมันจะยื่นมือยาวได้วะเออพอเถอะมึงอะป้าผ่ามาแล้วรอสำลีก่อนนะมึงเอาปลาเผามาจากไหนวะมีคนเอามาเส้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงกำนันเอามาให้มาฉันไปแล้ววะพวกเรากินล้างมือก่อนมึงอะมือมึงอะดำชิบหายเลยส่วนไหนในตัวกูขาววะมีเวรพูดไม่คิดกูโบกแม่งเลยมากินทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาเผาวันหน้าเรากูจะบอกพ่อกูให้ย่างหมูย่างมาให้กินแล้วมึงจะเอาหมูมาจากไหนบางทีอ่ะกูไม่ขำกับพวกมึงหรอกเล่นกับพวกมึงละเคิมจะแดกกูเข้าไปซะแล้วกินกูไม่ได้กินเลยวันนี้ไอ้คราวนี้มันต้องมีบ้างชิวะเฮ้ย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 เทคกูแน่มึงเทคกูแน่เทคกูแน่มึงเทคมึงเทคกูแน่เฮ้ยเฮ้ยมึงจริงๆเหรอมึงดิ้นเหรอนะมึงดิ้นยังไงมึงก็ไม่ยอมถ่ายตากูไปแน่ๆดิ้นนี่ไงเจ็บกูแอบตัวเป็นยาเลยดูอีกแล้วเจ็บกูนี่แห้งจริงๆนี่แห้งจริงๆเช็ดกูนี่แค่กูตาไม่ดีนะมึงไม่ใช่เธอกูหรอกอีกไม้มีอีกไม้วะแต่วันนี้แดงจริงเลยเฮ้ยคุ้นนะเนี่ยโอ้ยนี่มันปาร์ตี้นี่วะไปทางไหนไปทางไหนวะโอ้ยเห็นแล้วของโปรดเลยปลาตีนเนี่ยดูนิ่งๆอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวจะเอาไปทำแกงโอ้โหเต็มกำเลยแค่ตัวแน่ของโปรดเลยปลาตีนเฮ้ยไหนวะThank you.
ขาเหียบพี่กำนันดูที่ดูก่อนเป็นรออยู่นี่เฮ้ยโอ้ยหาละเฮ้ยเอาไอ้ไม้พ่อกำนันมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้เจ๊งไอ้เจ๊งมันจะฆ่าฉันอ่ะมึงแน่ใจเหรอฉันเห็นเต็มช่องตาของฉันเลยดูจากสายตามแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วมึงไปเห็นที่ไหนอ่ะฉันออกไปหาปูหาปลาตรงป่ากล้วยนู้นกล้วยอะไรกล้วยตาดีไปมีเหี่ยวหิวอีเดียวหิวอีไปหิวอีมาหิวกำนันต้องจัดการนายแดงให้กับพวกฉันแล้วนะได้เดี๋ยวกูจะจัดให้ชาวบ้านน่ะออกตรวจเวรยามพวกมึงและชาวบ้านจะได้สบายใจมึงแน่ใจนะฉันเห็นเต็มช่องตาของฉันเลยที่ไหนที่ป่ากล้วยตานีไปนี่เดียวหิวอีเดียวหิวอีไปหิวอีมาไม่ต้องกลัวพระอยู่นี่เอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกผีแม่มึงสิซะจะกลัวเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยพระก็อยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยกูผีแดงจะใช่ไอ้แดงเหรอวะเฮ้ยให้พวกมึงรีบซินี่ไปส่งคนนั้นดิหวานมากเฮ้ยพวกมึงมาเล่นด้วยกันดิพวกมึงเล่นกันเลยแล้วพวกกูรอไปงานแต่งงานทีเดียวเลยใช่ถ้าพวกกูไปพวกกูจะเป็นส่วนเกินเยอะเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอะไรอะไรเฮ้ยไม่คืออะไรวะเอาแล้วมึงจะพูดทำไมวะอันเนี้ยพระพ่อกูขโมยมาเฮ้ยถ้าไอ้แดงมันเป็นผีจะเอาพระเนี้ยไปห้อยคอมันจะต้องปวดแสบปวดร้อนแน่เลยว่ะจริงเหรอเออตามกูมาไปเลยไปเลยไอ้แดงไรมึงอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวกูจะพาองค์เนี่ยไปคุ้มครองมึงแล้วกันขอบใจนะทำไมไอ้แดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะกูว่าไส้พับพ่อมึงอะคือพระเก๋เฮ้ยสีกูคิดว่ากูปกป้องตัวเองได้ว่ะสำลีมาไปวะมึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองคำคำมึงพูดดำก็ได้นะมองคำคำมันคุ้มเคือไม่น่ามารู้จักคนอย่างมึงเลยพากูมาเสียตลอดเลยเนี่ยมึงจะบ่นทำไมวะวันหน้าแล้วกูก็พามาเอาคืนแล้วมึงยังกล้าพูดอีกวันหน้าจะมาอีกอ่ะเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆนะนิ่งทำไมวะมึงไอ้แดงโอ้ยยังไงมึงตีกูทำไมเนี่ยกูไม่ได้ตีมึงกูตีผีไอ้แดงนู่นกูไม่ได้ตีมึงกูตีแดงแดงพ่อเนี่ยหัวกูเต็มแดงไอ้แดงไอ้แดงพวกมึงสองคนแน่ใจนะว่าไปในแดงอ่ะแน่ใจสิพ่อกำนันแต่พ่อกำนันน่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันสองคนน่ะสั่งสอนมันไปแล้วไอ้แดงคงเข็ดไปอีกนานแต่กูดูจากสภาพพวกมึงสองคนน่ะน่าจะเป็นไอ้แดงมากกว่านะที่สั่งสอนมึงมึงสองคนนี่ซีซัวหรือเปล่าเดี๋ยวกูส้นตีนยัดปากเลยใจเย็นแม่มึงไอ้แดงไม่เคยทำร้ายใครนะกำนันพวกมึงสองคนน่ะรวมหัวปกป้องผีไอ้แดงอยู่ละสิเป็นใครวะอย่าพูดอะไรไปพ่อยนะเว้ยเฮ้ยสภาพอย่างนี้มึงก็จะทำเขาลงอ่ะเนี่ยโอ้ไอ้ข่วยฮะไอ้ข่วยข่วยไหนวะศิษย์อาจารย์คำหมอผีอาคมที่ปราบผีมาแล้วนัดต่อนัดมึงมาทำไมเอ้ากูเป็นหมอผีก็ต้องมาปราบผีสิวะหรือว่ามึงจะให้กูมาทำกล้วยบวชชีให้แดกฮะกูมาเสนอตัวปราบผีไอ้แดงให้โดยไม่คิดค่าจ้างไม่คิดค่าจ้างด้วยเหรอค่าจ้างน่ะมันเรื่องเล็กแล้วทำไมได้เรื่องใหญ่นี่หัวมึงกลับไปซะเถอะที่เนี่ยไม่มีผีมึงปราบหรอกถ้าพวกมึงคิดเห็นเช่นนั้นกูก็จะไม่ฝืนแต่มึงต้องจำไว้ว่าสักวันหนึ่งมึงต้องคิดถึงกูไอ้ควยรับไอ้นี่ก็นั่งบ้าไม่กลับบ้านมึงไปเล่นที่อื่นได้ไหมกูจะทำงานไอ้สำลีอะไรวะโตขึ้นอยากเป็นอะไรวะกูอยากเป็นผู้ใหญ่วะทำหน้าที่กันนี่จ้ะเลยจ้ะหน้าตากูก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยสิทธิ์กูแน่ไอ้เจนกูอีกเนาะไอ้แดงมันไม่มีเงาในกระจกเอาแล้วเอาแล้วขังคิดแล้วพระเต็งกูยังไม่หายเนี่ยฝาดอีกแล้วหน้าตามึงอ่ะตอนนั้นก็บอกว่ามีไฟอยู่ที่มือมันมึงเป็นอะไรกับมันทั้งหนาวะจริงๆนะเว้ยไม่เชื่อมึงลองดูเส้นเลือดอุดตันแล้วมั้งกูเนี่ยไม่มีได้ไงวะตากูฝาดหรือเปล่าวะเนี่ยทะลุได้ด้วยถกแม่งเลยเด็กตรงนี้ด้วยครับหลวงพ่อลกตลอดเลยตรงนี้ด้วยครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับมีอะไรหรือกระผมมีเรื่องสงสัยครับหลวงพ่อศพนางนาคก็เผาไปแล้วแล้วทำไมศพไอ้แดงถึงยังไม่เผาครับหลวงพ่อเด็กตายทั้งกลมเขาไม่เผาก็หรอกโบราณก็ถือแล้วตอนนี้ศพไอ้แดงอยู่ไหนครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่รู้สมเด็จท่านย้ายไปฝังไว้ที่อื่นหัวคนบ้าๆบอๆมันจะไปทำคนใส
อบค่ะคุณใส่อะไรล่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อฉันสำรวมเลยสิหลวงพ่อไปก่อนนะเอ้าไอ้คุณสอบคุณใสมันก็คือกุมารลูกกอกอะไรอีจันโหเฮ้ยฉันฟังแล้วฉันขนลุกไปหมดเลยจ้ะน่ากลัวอุ้ยอย่าว่าแต่มึงขนลุกเลยกูเนี่ยก็ลุกโอ้โหหลวงพ่อรอด้วยอุ้ยฉาว่ะมันเริ่มบะเทิ่มกูก็ทำสามมือว่ะรอชายเขียนไอ้เฮียไอ้สมรีอะไรมันจริงหรือเปล่าวะที่โบราณบอกว่าถ้ามองลอดวางขาจะรู้ว่าใครเป็นผีเฮ้ยอีกแล้วนะมึงอ่ะไอ้โบราณนั่นเป็นใครวะทำไมมึงถึงต้องเชื่อมันวะมาเดี๋ยวกูดูเองเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหมเห็นชัดเลยเห็นผีไอ้แดงใช่ไหมเปล่าเห็นไข่กูเนี่ยโอ้ก็กูอ้วนนี่หว่าก็ไม่พ้นไข่หรอกมันติดพุงพวกมึงดูเองละกันสายจนบ่ายคอยนะตายังสบายถึงเจ้าทุกวันวี่นะโอ้ยไอ้แดงเอ้ยกลัวเวทนามึงนักมึงต้องคิดว่านะแค่เพียงพระคนกำพระเลยเยอะแยะกว่ามึงอีกไอ้หน้าไอ้มากมันคงมีเหตุมีผลของมันนะเรามันก็มารับมึงเองไอ้มากไอ้หน้าเราเหมือนลูกเหมือนหลานกูตอนมันตายกูไอ้กูมาตายสังเงินกับไอ้อ่ำกับไอ้ปลงแล้วก็ถุยเด็กอื่นเขาก็คลอดกันดีๆมึงก็ไม่คลอดดีสิฮะเขาเอาหัวออกมึงก็ไปออกทางด้านขวางแม่มึงก็หายใจไม่ทันตายลุงเอ็นแดงอยู่คนเดียวจะไปไหนก็ไปบอกกูสิแล้วก่อนนั่งลงกูพูดคนเดียวผีไล่ไปกว่ากินที่อื่นแบบว่า
สักวันหน้าหนาวสาวขาแตกนะมันไม่แปลกอะไรหรอกไอ้หน้าหมาสำรวจตำรวจกูแม่งยกให้กูนอกจากมึงจะขี่ม้าแล้วมึงยังกินม้าด้วยเหรอวะมันเป็นลักษณะของกูเฮ้ยพวกเราใครแพ้ให้เพื่อนขี่หลังกลับบ้านนะเว้ยโอ้ยก็ไม่ต้องแข่งแล้วมึงสองคนมาขี่หลังกูเลยอย่าเพิ่งท้อพวกเรายังไม่แข่งกันเลยพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองโอ้ไอ้แดงมึงยังไม่รู้ตัวอีกใช่ไหมพวกเราอยู่คนละภพอยู่คนละโลกมึงนี่หน้าด้านจริงๆเลยไปพวกเราไปวัดกันลมเสียเอเดนกูขอโทษมีอะไรหรือแดงเพื่อนไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าแดงเป็นผีเพื่อนกันนะมันไม่ทิ้งกันหรอกไอ้สีเฮงสำลีไม่เท่าไรหรอกจ้ะแต่แดงไม่อยากให้มาลิรู้แดงเหลือแค่มาลิคนเดียวจ้ะสักวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจแดงวันนี้แค่นี้ก่อนนะไปแล้วเหรอ
แดงมะลิสัญญาพรุ่งนี้มะลิจะมาหาแดงมาเล่นด้วยกันใหม่นะอืมได้สัญญานะสัญญางั้นเดี๋ยวแดงเก็บตรงนี้เองไปเถอะมะลิกลับแล้วนะมีความรักสภาพอย่างมึงอ่ะมีใครจะมารักไหมไอ้พายุนสรรหาตั้งชื่อให้กูเนาะต่อไปอ่ะต้องมีฮิปโป
มะลิตัดใจเถอะว่าคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกโอ้ยห้างหักกันบ่ได้ดอกโอ้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 แม่มึงดิมึงดูบรรยากาศด้วยคราวนี้จัดให้หนักเฮ้ยมึงต้องจำไว้เลยนะคืนนี้ในหมู่บ้านพระขนงมึงต้องทำให้มีคนตายไปพอจากนี้ไปผมจะไม่มีใครหรอกที่จะไม่รู้จักกูหมอข่วยกูปราผีลูกอีนาคอ้าวแดงทำไมมานั่งหน้าเศร้าแบบนี้เป็นอะไรหรือช่วยพาแดงไปหาพ่อกับแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะมีเรื่องอะไรหรือฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วจ้ะได้หลวงพี่จะช่วยแต่แดงต้องบอกกับหลวงพี่ก่อนว่าร่างของแดงอยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้จิตของแดงยังติดอยู่กับร่างต้นไม้ที่หลวงพี่ปรากฏนั่นแหละร่างของแดงอยู่ที่นั่นเดินไม่ไหวแล้วนอนกับร่างผมง่วงแล้วกลัวอ้าวไปอินใครต่อยแม่พระโทนเองพระโทนอ่ะไม่หลับไม่นอนดึกเลยนะแกนี่เมาหามลุ่งหามค่ำเลยนะใครเมาหามลุ่งหามค่ำหนักเลยพูดเป็นเรื่องแบบมูสาพระเพิ่งฉันหมายความว่าเมาตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะอันนี้ใช่อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้พูดถูกพระพูดถูกใครเมาอ่ะกูตีทางนู้นใครเมากันได้พระโทนใครเมาใครเมาแต่อินนะแต่อินรอให้กูศึกก่อนทำมึงไอ้แดงอยู่อ่ะมึงไม่ต้องคิดมากนะกูไอ้นู้รู้ว่าใครบงการนะทำให้ชาวบ้านชาวท้องกับเพื่อนมึงเข้าใจมึงผิดนะมึงผีดีกูรู้ไม่เคยคิดร้ายใครหรอกไอ้แดงผีอย่างมึงเนี่ยควรสรรเสริญเมื่อดีเหมือนแม่มึงเลยแม่มึงหน้าก็เป็นผีดีสู้ต่อไปกูอินเป็นกำลังใจให้มึงลุงอินแดงอยากอยู่คนเดียวไปไหนก็ไปไปกูนึกแล้วกูก็ไม่คิดเดินเลยไปก็จบแล้วไอ้เหี้ย
ับที่เดิมเหรอถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ง่วงหลับเมาก็กลับไปนอนพักอาศัยเหล้าคือเพื่อนที่ดีที่ลุยใจกูขอตายกับมึงไอ้สุราไม่สมบูรณ์สำนวนกูคงเส้นคงวาทำไมแล้วไม่เดินไปข้างหน้าแล้วกูงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ดูว่าตัดขาแม่งทิ้งเลยโอ้วันเจียวชิบหายเลยเอ๊ะมันใครวะไอ้แดงใช่ไหมน่ะไอ้เสือกไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะเว้ยโอ้โหมึงเป็นใครได้ยินข่าวเรื่องไอ้แดงแล้วใช่ไหมลูกแล้วมะลิคิดว่าไอ้แดงเป็นคนทำหรือเปล่าล่ะลูกฉันจะทำยังไงดีกับแม่แม่เข้าใจมะลินะลูกเพราะเมื่อครั้งตอนเกิดเรื่องอีนาคแม่ก็เป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ทำผิดกับอีนาคที่ทอดทิ้งมันไปตอนนั้นทำไมที่ผ่านมาทุกคนไม่เคยพูดเรื่องแดงเลยล่ะจ๊ะทำเหมือนแดงเป็นคนปกติกันหมดก็เพราะทุกคนไม่ได้กลัวไอ้แดงเหมือนอีนาคไงลูกมันไม่สำคัญหรอกว่าแดงจะเป็นผีหรือว่าเป็นคนและ10ปีมาเนี่ยแม่ก็ยังไม่เคยเห็นไอ้แดงมันทำร้ายใครหรือว่าไอ้แดงมาทำอะไรมาลิหรือเปล่าลูกมาลิขอไปหาแดงได้ไหมจ๊ะแม่ไปเถอะลูกเ
ไม่ต้องกลัวไอ้แดงมันนะลูกมันลุงหาอะไรตอนนี้วะเฮ้ยต้องห่อทำไมย่างเลยกับแก้มเลยเอาเป็นพวกมือเสียของนะโอ้ยจะเข้าไปแดกศพหรือไงโอ้ยรู้เวล่ำเวลาเลยมึงจะกินอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่ให้กูเก่งเลยดูงานเขามั่งโอ้ยอย่างนี้มันไม่ไหวนะพ่อกำนันไอ้แดงมันก็ร้ายเหมือนอีนาคแม่มันนั่นแหละมึงสองคนหุบปากไปเลยนะยายหวีจะเข้าข้างไอ้แดงมันทำไมเนี่ยหยุดได้ไหมเนี่ยมึงจะเถียงอะไรกันนักหนาห้างหัวกูแดงหยุดพูดได้แล้วหัวกูแดงไหนแดงไหนมึงนี่เดินเพ่นพ่านไปหมดจะไปไหนก็ไปเลยไปครับเมาทั้งวันนี่ยังไงกำนันก็ต้องจัดการให้พวกฉันนะเพราะว่าฉันน่ะกลัวฮิ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 กูจัดการเองมึงมาทำไมคุยมาหาเขียดแดกมั้งงามไส้ถามผัวมึงดูหน่อยว่าให้คนไปตามกูมาทำไมอะไรนี่มันอะไรไม่ต้องพูดแล้วไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องให้มันถูกต้องตามประเพณีไปหมอฉันขออะไรหมออย่างได้ไหมอะไรอย่าทำลายวิญญาณในแดงมันให้ภาษาญี่ปุ่นกูรับปากแล้วนี่จะเริ่มได้เมื่อไหร่หรือว่ารอพระอาทิตย์ตกก่อนกูเริ่มไปแล้วเก็บก้านของงูใครหายหรือเปล่าไม้นี่ก็ล้นจังเลยไม่สงสารหลวงพ่อหรือไงเนี่ยฝั่งนี้แล้วครับหลวงพ่อไปจับมันเลยจับมันจับมันหนีไปไหนจับมันได้ทุกคนหยุดก่อนรีบไปช่วยแดงกันหมอผีกำลังจะไปจับแดงแล้วกูไม่ไปทำไมกูต้องไปช่วยด้วยไอ้แดงมันเป็นผีฆ่าคนตายแดงไม่ได้ทำนะจะทำไม่ทำมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกกูดิเดี๋ยวที่สำคัญไอ้แดงมันเป็นผีผีแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อเราไม่เป็นไรถ้าพวกมึงไม่ช่วยกูไปช่วยแดงคนเดียวก็ได้มาลิไอ้สีตัวมึงก็ขาวแต่ใจมึงอ่ะหาขาวไม่ไอ้สำลีมึงก็ด้วยตัวมึงดำใจมึงจะดำอีกรอกูด้วยนี่ขี่แม่งเลยเป็นเรื่องไรแดงเอ้ยจะเดินเร็วขนาดนี้นะผมก็วิ่งเอาเลยดีกว่าไหมหลวงพ่อเงียบไปเลยมึงมันมาเมียสั่งไอ้เป็ดโอ้ยที่ตกลงกันไว้อ่ะก็จะไปจับวิญญาณไอ้แดงที่บ้านไม่ใช่เหรอแล้วพามาทำไมที่นี่อ่ะก็ใช่ที่นี่แหละที่กูจะทำพิธีอย่าทำอะไรแดงมาเลยอย่ามายุ่งดีกว่าหลวงพ่อนี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นิมนต์กลับไปเถอะเอ้าหลวงพ่อช่วยไอ้แดงมันก่อนสิเออใช่ที่นี่มันเขตของวัดหลวงพ่อต้องลงมายุ่งหน้าตาพวกมึงก็เป็นอย่างนี้อีกใจมึงเร็วกว่าหน้าตายอีกอ้าวหลวงพ่อ
ถึงพวกข้าจะหน้าตาแบบนี้พวกข้าก็ไม่เคยไปเดินขอข้าวชาวบ้านกินทุกเช้าเหมือนหลวงพ่อนะครับมึงพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะข้าก็ใส่บาตรให้หลวงพ่อทุกวันน่ะพูดอย่างนี้เท่ากับเองดูถูกชาวบ้านนะเว้ยไปเกี่ยวกูคุยกับหลวงพ่อเว้ยหลวงพ่อครับแต่ว่าครั้งเนี้ยไอ้แดงถึงขั้นฆ่าคนตายยังไงก็ต้องจับมันมาลงโทษนะครับเองเห็นกับตาหรือยังว่าไอ้แดงมันฆ่าคนไอ้ควยแต่ไอ้ควยอยู่นู่นครับโอ้ไม่น่าเดินเข้ามาเลยพ่อกำนันฉันก็ไม่เคยเห็นว่าไอ้แดงมันจะไปฆ่าใครเลยนะอย่าลงโทษไอ้แดงเลยมันจะยุ่งกันไปใหญ่หรือว่าจะให้ฆ่าเนี่ยทำลายวิญญาณไอ้แดงตอนนี้เลยก็ได้นะเมาหน้าอย่างมึงเนี่ยเหรอจะมีปัญญามีแต่ไอ้แดงมันจะหักคอมึงสิมึงดูอะไรว้าวเฮียเอ้ยลุงอินแม่งมาไหมชูไม่เฉียงเลยตกใจตาเขมหมดแล้วเนี่ยดูอะไรไอ้ไม้เอ้าก็นู่นไงนู่น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 เพื่อนั่งทางอะไรกันอยากจะรู้ก็ไปดูเองทีวะแหมกูไปดูเองกูผักเขาบ้างเออได้เลยได้เลยทำอะไรนี่นี่ระวังนะเว้ยมึงดูให้เต็มสองตาของได้หรือยังวะเฮ้ยหลวงพ่อนี่พระใหม่ไม่ใช่เหรอครับพระเมืองพระใหม่อะไรกันพวกมึงดูกันไม่ออกเองโง่ไงโง่เง่าเต่าตะภาพแย่ตุ๊กแกตุ่นเต่าตุ่นก็พอแล้วกูแถมได้สามตัวเฮ้ยได้มาหรือเปล่าวะนี่ครับจานร่างไอ้แดงโอ้โหไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามัญไอ้จานสังกะสีอะไรเนี่ยอยู่ใกล้อะไม้บ้านจนจะติดมันอยู่แล้วเนี่ยฮะแดงแฮงมาช่วยแดงแล้วแดงขอบใจนะมะลิก็เราเป็นเพื่อนกันนี่แดงไปโดนอะไรมาไม่รู้แฮงเราต้องหาคนมาช่วยแดงเราจะไปหาที่ไหนกันไม่รู้แต่กูรู้ไอ้สีไอ้สำลีงั้นเราขึ้นหลังกูโอ๊ยเฮงถึงแม้ว่าตัวกูจะดำแต่ใจกูอะไม่ดำเหมือนที่มึงพูดดอกนี่ไม่ใช่เวลามาดึงป่ะพวกเราอย่าเลยมึงทำอะไรควยนะบะบะบะจะอึกะเมื่อจะมึงนะบะไอ้สีเวลร่างแดงมาอดทนไว้นะแดงนั่งกันเลยนะตอนลุกเนี่ยลำบากชิบหายเฮ้ยนะอย่านะเฮ้ยอ
ขอรับจานทีหลังโดนก็ร้องเลยสิหัวเราะหาพ่อมึงกูก็นึกว่าเสร็จสิ้นไปแล้วเฮ้ยหลวงพ่ออยากจะมีเรื่องด้วยเหรอโอ้โหหลวงพ่อทำได้ไงครับเนี่ยหลวงพ่อมีเพื่อนอยู่วัดโซลินดีนะไม่เจอหมัดเมาถ้าเจอหมัดเมาจะหนักกว่านี้พอแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวมันจะเยอะไปโอ้ยลิงย่างนี่หว่าอืมกับแก้มแล้วแดกแม่งเลยหว่าแล้วไปพันมันทำไมมันหายใจไม่ออกอ๋อเฮ้ยรัดคอมันด้วยจะช่องเอากลัวเขาเนื้อว่าไอ้แดงไอ้ห่านี่เราบ้องหัวนู่นเลยฉันถูกหมอผีข่วยบังคับถูกสะกดวิญญาณไว้ขอบใจลุงมากนะที่ช่วยปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระเสียทีฉันจะได้ไปผุดไปเกิดดีดีไม่อิสระแล้วก็ไปแล้วไม่ต้องมาอยู่ที่บางพ่อหนูเราไปไปไปอิสระแล้วก็ไปเลยขอบใจจ้ะไปแล้วไปอิสระไปเกิดใหม่เลยมึงไปเกิดแล้วแล้วไม่ต้องเกิดเป็นลูกกูนะลูกชายกูมีแล้วแหมมีก็ไม่อยากมีแล้วไอ้เบนวันวานมันดูดในกัญชาดูดต้นลิ้นเขียวเป็นใบตองอ่อนอยู่แล้วหกห้าหกโมงเย็นแล้วแม่ก็ไปยืนยิ้มกับจักกะจันไอ้ลูกชายที่หมาเอ้ยไม่ได้ดังใจไอ้ฮันเด็กๆมากันหรือยังวะโอ้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะทวิตพี่สามวันนะหุ่นกูดีนี่ไอ้สังดีกูว่าเอาสายสินออกจากร่างไอ้แดงดีกว่าได้เป็นไงล่ะอีตาเหล่เป็นคนบ้าง
องแท้ๆยังไปร่วมมือกับไอ้พวกเลวนั่นได้ผมนำหน้าส่งร่างไอ้แดงมาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยครั้งนี้ตายตายมาเลยมาเลยไอ้ควยพวกมึงนี่มันเลวจริงๆเลยนะปล่อยเด็กไปเลยดิถ้ามึงอยากได้เด็กคนนี้มึงก็ส่งร่างไอ้แดงมามันก็จบแล้วไปมาเลยไอ้ทนไอ้ทนล่วงเป็นมะม่วงเลยมึงเจอตะกูไม่ต้องถึงกูแล้วมึงเจอหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อพอแล้วมั้งหลวงพ่อคนเดียวเลยนะแช่มวยจีนพวกมึงทั้งหมู่บ้านเตรียมตัวลาบครับไม่ทำอะไรมึงเรียกไอ้เงินเยอะใช่ไอ้เงินกูปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกมึงเจอก๊อกสองมีก๊อกสองระวังตัวลูกผีน้อยสร้างกรรมต่อไปเลย
ไหมจ๊ะไอ้เฮงพ่อกูไปไหนวะกูจะไปรู้พ่อมึงแม่มารับเองกลับไปอยู่ด้วยกันไปลาเพื่อนนะลูกกูรักมึงนะไอ้สำลีกูรักมึงไอ้แดงมึงไปอยู่กับกูไหมไปเถอะเพื่อนช่วงนี้กูไม่สะดวกไอ้แดงกูรักมึงมากนะเว้ยเหมือนกันเฮงถ้าวันไหนว่างๆกูจะตามมึงไปเมื่อไหร่อ่ะ90กว่าปีอ่ะกูไม่กดมึงหรอกไอ้สีที่มึงสงสัยกูกูขอโทษแต่กูรักมึงที่สุดเลยนะเว้ยมาลิถ้าชาติหน้ามีจริงยังอยากเป็นเพื่อนกับแดงไหมดีเลยไอ้แดงไปก่อนนะมาลิเพื่อนมาลิอยู่ไหมอืมสำเร็จโซ่โซ่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 
ึงบ้านจากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไปสอบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดตรงตักแม่